สัญญาณล่าสุดก็คือคร่าวๆว่าณตอนนี้สสส่วนใหญ่ของเพื่อไทยก็ยังอยากให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากพรรคเพื่อไทยนะแต่ทีนี้เนี่ยแล้วแฟนเก่าอย่างก้าวไกลอะค่ะจะกลับมาช่วยไหมแม้จะเป็นไปได้ยากก็ต้องจับตาเหมือนกันเพราะวันนี้ก้าวไกลก็เป็นอีกพรรคนะคะที่มีการประชุมสมาชิกประชุมสสด้วยเหมือนกันแกนนำพรรคเองวันนี้ก็ออกมาเปิดเผยอะค่ะว่าอาจจะต้องจับตามติพรรคก่อนว่าจะโหวตให้นายกจากทางเพื่อไทยไหมแต่ที่แน่ๆก้าวไกลยังเปิดประตูพร้อมให้เพื่อไทยกลับมานะคะแฟนเก่าใจดีนะยังรอเป็นอดีตแฟนที่ใจดีมากถูกต้องอ้าวที่เห็นคือพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่าในที่ประชุมพรรคเนี่ยวันนี้ตัวเองจะเสนอให้ก้าวไกลโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็คือโหวตให้สามีเก่าอ่ะนะถูกต้องเนื่องจากอะไรรู้ไหมต้องการปิดสวิตช์สว.ครับคือถ้าเกิดได้151เสียงของก้าวไกลไปรวมเนี่ยอันนี้ได้เลยปิดสวิตช์สว.ไปเลยเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะรับปากว่าจะไม่ไปดึงพรรคสองลุงมาร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องฟังความเห็นจากส.ส.ในที่ประชุมด้วยว่าจะมีมติอย่างไรนะคะส่วนเพื่อไทยจะไปรวมกับใครก็ถือเป็นอำนาจของเขาขณะเดียวกันก้าวไกลก็เปิดประตูไว้ค่ะครับถ้าหากเพื่อไทยจะกลับมาหาก็ได้ส่วนตัวท่านสุพิสารบอกว่ายืนยันนะพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้โกรธพรรคเพื่อไทยเพราะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยต้องหาทางออกและเมื่อมีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปก็ต้องปล่อยให้ไปนะคะฟังเสียงค่ะแต่ที่ทางสสบางคนเหมือนท่าทีตอนนี้เหมือนไม่อยากจะโหวตเห็นชอบให้กับทางเพื่อไทยก็อยู่ที่มติ อยู่ที่เหตุผลคือถ้าว่าเราก็ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้แบบไม่เราไม่มีความโกรธเพราะว่าเพื่อไทยเขาอยู่ในภาวะอย่างนั้นน่ะนะไม่ใช่จำยอมบางคนไม่ให้หรอกมันเป็นเรื่องของเขาต้องหาทางออกของการเดินทางเขาจะไปร่วมกับใครก็เป็นเรื่องของเขาไปอำนาจเขานะครับแล้วก็เรายังเปิดประตูว่าเขาจะกลับมาหาเรากันเมื่อไหร่ก็ได้จริงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านหรอโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่ชำนาญอยู่แล้วแน่เนี่ยข่าวถามไงคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยอ่ะโหวตเห็นชอบแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยแล้วสุดท้ายไปเป็นฝ่ายค้านแบบนี้ได้ไหมเมื่อสักครู่พลตำรวจตรีสุพิสารก็บอกแล้วเป็นหน้าที่ที่ชำนาญอยู่แล้วและถ้าหากเป็นฝ่ายค้านก็จะเห็นพรรคก้าวไกลรุ่นที่4ทีนี้โอกาสที่ก้าวไกลจะหวนกลับมาจับมือกับเพื่อไทยได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องอนาคตนะคะวันนึงอาจจะต้องร่วมมือกับเขาอยู่แล้วเนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นมหามิตรเป็นเพื่อนกันอดีตภรรยาที่แฟร์มากๆนะแม้กระทั่งคือสามีไปเปิดตัวเมียใหม่สุดท้ายแล้วเนี่ยชวนอดีตภรรยาบอกเธอมาช่วยฉันหน่อยสิอดีตภรรยาบอกฉันเต็มใจจะช่วยที่คุณชูวิทย์บอกจะไปชวนเขากลับมาซักผ้าให้อะนะแต่นี่ความเห็นเดียวของท่านสุพิสารถูกไหมแล้วท่านอยู่ในวันนั้นเชมิลินที่ไปต้อนรับรวมวันแรก8พรรคกับท่านอยู่ในวันนั้นก็อาจจะมีความผูกพันนะเนาะแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่ามันต้องดูภาพรวมของทั้งพรรคว่าจะเอายังไงใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยการประชุมสสก้าวไกลมีสสทยอยเดินทางมาประชุมตั้งแต่บ่ายสองโมงนะคะอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อคุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมคุณรักชนกศรีนอกสสกทมและสังเกตคุณวิโรจน์วันนี้ชิลมากใส่เสื้อแบบเหมือนจะไปทะเลนี่เหมือนไปเที่ยวเหรอเหมือนไปเที่ยวนะข่าวแซวนะจะไปทะเลเหรอคุณวิโรจน์ชิลจังคุณวิโรจน์ใส่เสื้อฮาวายมาบอกว่าชิลๆเย็นๆนะหันมายิ้มให้แล้วก็เข้าลิฟต์ไปนะคะส่วนวาระการประชุมก็อย่างที่ทราบว่าเดี๋ยววันนี้จะลงมติค่ะว่าจะโหวตแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยหรือเปล่าปิดสวิตช์สวเลยแต่ข้อมูลนะคะจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นสสหญิงรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ว่าเสียงของสสส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าไม่ควรโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อไทยเคยระบุว่าเป็นเอกสิทธิ์ของก้าวไกลว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้ก็ได้ก็ต้องดูมติที่ประชุมอีกครั้งนึงแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนฉีกข้าวต้มมัดเนี่ยเสียงที่คนในก้าวไกลเขาออกมาบอกก็คือเพื่อไทยเขาไม่ได้อยากได้เสียงของก้าวไกลโหวตนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขากลัวขั้วลุงจะไม่วางใจไงแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าตัดบัวอย่าเหลือใยเห็นไหมตัดใจต้องเลิกจากกันให้ได้ไม่ได้หรอกการเมืองอ่ะถูกไหมฮะเดี๋ยวสถานการณ์เปลี่ยนผลประโยชน์เปลี่ยนอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่กำลังเป็นอยู่นะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี